วัสดีครับเสียบนายกตั้มครับนายกกิติตั้ม8ริ้ววันนี้เราจะมาคุยเรื่องหลวงปู่ทวดทองคำก่อนครับผมอันนี้เอียงนายกไอ้เรื่องพระหลวงปู่ทวดทองคำเนี่ยมันเคยมีการเถียงกันว่ามีหรือไม่มีสร้างหรือไม่สร้างนายกก็ได้ตามข่าวอ่ะได้ตามครับตอนนี้นายกจะพูดยังไงไอ้พวกที่บอกไม่มีกับนั้นแต่นายกมีคือต้องบอกว่าอย่างที่บอกผมไม่ได้ซื้อพระมาผมบอกเลยครับว่ามีแล้วผมก็มีแค่นี้ไม่ได้มีเยอะแยะถึงกับว่าจะไปทำการพาณิชย์ได้ครับเราก็มีอยู่แค่นี้อันนี้พระส่วนใหญ่มาจากไหนอันนี้ของมรดกครับมรดกอันนี้ของพ่อหรือของใครคือสมัยนั้นญาติคุณแม่เขาเป็นพันโทอยู่ที่นั่นเป็นพันตำรวจโทครับที่ไหนบอกชื่อได้เลยอยู่ที่ตอนนี้เกษียณนะเกษียณนะเกษียณนาเสียไปแล้วแต่ว่าทางลูกหลานเขาขอไม่ให้เปิดเผยอ๋อเขาเกษียณแล้วเขาเป็นตำรวจใช่เคยพูดในรายการทีวีไปหลายช่องนะครับเคยพูดถึงไปแต่ตอนหลังเขาขอไม่ให้เปิดเผยตอนนี้ครับคือเขาได้มาเป็นเนื้อทองคำตอนสมัยเป็นพันโทครับผมใช่เพราะซึ่งปัจจุบันเนี่ยลูกของเขาเป็นนายพลเป็นนายทหารเขาก็เลยว่าไม่อยากให้เปิดเผยตรงนี้ตอนนี้เนี่ยมีอะไรบ้างหลวงปู่ทวดเนี่ยหลวงปู่ทวดก็มีเหรียญหัวโตรุ่นแรกเหรียญทองคำเหรียญหัวโตทั้งแรกทองคำครับผมใช่เขาบอกว่ามีผ่านการตรวจสอบเปอร์เซ็นต์อ้าวเขาบอกอันนี้เคยเขาบอกไม่มีอันนี้เขาได้มาจากในพิธีเลยครับเพราะว่าเขาไปร่วมกับผู้ว่าในสมัยนั้นครับอันนี้ได้มาในพิธีเลยครับได้มาในพิธีทั้งหมดครับพระพวกนี้คือผมไม่ได้ไปซื้อหามาเป็นพระตกทอดมากรณีหลวงปู่ทวดครับทองคำเนี่ยยังไงต่อนะก็คือได้มาในพิธีเหรียญเสียนโตก่อนครับเหรียญเสียนโตรุ่น1ปี2500ครับเนื้อทองคำตรวจสอบเรียบร้อยครับได้มาจากในได้ในพิธีเลยครับได้มาในพิธีเลยแล้วจากนั้นหลวงมีอะไรอีกแล้วก็มีเหรียญไข่ปลาไข่ปลาไข่ปลาเล็กหลวงปู่ทวดครับอันนี้เนื้อทองคำปีไหนอันนี้ก็เป็นที่เขาเรียกกันไข่ปลารุ่น2ครับใช่ก็น้ำหนักสวยด้วยน้ำหนัก 7.77 กรัมโอเคครับแล้วหลวงปู่ทวดอันไหนต่อแล้วก็มาเสมาเหรียญเสมาครับของเสมานี่มีหลายเสมารุ่น3เสมารุ่น3ครับปี04โอเคเนื้อทองคำลงยาโอเคแล้วต่อไปเป็นเหรียญเม็ดแตงนี่เม็ดแตงมีการประวัติการสร้างชัดเจนมั้ยเนื้อทองคำชัดเจนนะครับคือจริงๆเนี่ยประวัติการสร้างเขามีแต่บางคนบอกไม่มีซึ่งไปตามเซียนบางท่านซึ่งเราก็ไม่เข้าใจคือซึ่งทางวัดทางผู้สร้างที่มีส่วนเกี่ยวข้องเนี่ยเขายืนยันมีเขาก็บอกว่ามีนะครับลองฟังดูกันดีๆหรือไม่ก็ลองไปสืบค้นประวัติเกี่ยวกับเรื่องพิธีการครับผมให้ดีมีชัดเจนนะครับประวัติเรียนไม่แตกครับเนี่ยเม็ดแตงมีทั้งลงยาไม่ลงยาครับผมมีทั้งแดงทั้งเขียวแล้วยังมีน้ำเงินกับเหลืองด้วยนะผมไม่ได้เอามาอันนี้ลงยาหมดครับลงยามีไม่ลงยาอยู่เนี่ยนายกอันนี้ไม่ลงยาให้บูชาองค์เท่าไหร่ล้านกว่าอันนี้เมื่อก่อนมีคนขอซื้อผม 900,000 แต่จริงๆถ้าสนามใหญ่เซียนบางท่านเขาขายกันอยู่ล้านกว่าบาทล้านกว่าบาทเหรอล้านกว่าบาทล้าน2ล้าน3อยู่ประมาณนี้เขาเพิ่งยอมรับมานานยังว่าเม็ดแตงมีคือเพิ่งยอมรับเมื่อไม่นานนี้เองเนื่องจากว่าสืบประวัติไปที่วัดแล้วมันหนีไม่ออกแต่ก่อนนี้เขาบอกไม่มีเพราะเขาไม่รู้เขาไม่ถามคือเขาไม่มีของในมือเราใช้คำนี้เลยต้องใช้คำนี้ไว้ว่าถ้าเขามีของในมือแสดงว่ามีแน่นอนครับถ้าอย่างกับเสียนโตเสมาไข่ปลาเนี่ยถ้าเขามีเขาก็บอกแท้ถ้าเขามีเขาบอกแท้ครับผมใช่ครับแต่คือเนี่ยเราไม่ได้ไปซื้อไปหาครับไม่ได้ไปจัดมาจากไหนไม่ได้ไปบุกใครมาไม่ได้ย่องไปซื้อไม่ได้อะไรทั้งสิ้นครับครับผมคือของมันตกทอดมาเรามีที่มาที่ไปของนายกความชัดเจนของเหรียญเนี่ยมันจะเป็นชัดเจนกว่าเนื้ออื่นไหมอย่างนายกรายละเอียดชัดเจนครับนายกต้องมีเนื้ออื่นด้วยมีเนื้ออื่นครับมีเงินลงยาก็มีเงินก็มีอัปก้าก็มีครับคือเรามีทุกเนื้อซึ่งความชัดเจนเนี่ยเนื้อทองคำจะชัดกว่าเขาเพื่อนนายกเดี๋ยวก่อนย้อนหลังไปเนี่ยขอบต้องดูไหมขอบไม่ต้องดูเดี๋ยวก่อนไอสมาคมนายกเนี่ยต้องดูขอบไหมไม่ต้องดูครับคือจริงๆแล้วเราบอกตรงเหรียญนะดูหน้าดูหลังก็พอแล้วครับดูหน้าดูหลังก็พอคือถ้าเราใช้คำว่าเราเป็นผู้ชำนาญการจริงนะครับคือถ้าเรามีความรู้จริงเหรียญเนี่ยดูหน้าดูหลังพอแล้วครับพี่คือไม่ต้องไปแกะดูขอบดูข้างไม่ต้องไปหลอกใครเขาแกะดูข้างเพื่อตัดราคาดูข้างเพื่อที่จะหลอกให้เขาแกะพระส่วนใหญ่เนี่ยพระแท้สมัยก่อนเขาจะเลี่ยมทองไว้หมดครับเราก็จะหลอกเขาถ้าไม่แกะซื้อกันราคานี้นะถ้าแกะเดี๋ยวผมให้เพิ่มแต่พอแกะมาปุ๊บก็ไม่ชัดเจนไม่ชัดเจนประมาณนี้เอ๊ะใครตอนเลี่ยมใครไปแต่งข้างออกหรือเปล่าเป็นกลยุทธ์ครับเป็นกลยุทธ์ซื้อในราคาถูกครับ ใช่ครับเหรียญเนี่ยหน้าแท้หลังแท้คือจบแล้วครับเพราะข้างใครก็ทำได้ครับข้างครับ คือข้างเนี่ยมันเป็นเส้น
ครับใช่ข้างข้างข้างมันเป็นเส้นครับใช่ปลอมข้างง่ายกว่าปลอมหน้าหลังครับว่าอานายกเคยโดนไหมไม่เคยเพราะว่าผมคือที่ผมตรวจสอบพระเนี่ยครับหน้าหลังตำหนิตรงเป็นเหรียญปั๊มชัดเจนคือมิติพิมพ์ทรงถูกต้องอย่างที่บอกครับเขาก็บอกว่าให้ดูพิมพ์เหรียญไม่แท้เขาก็บอกผิดพิมพ์พิมพ์ไม่ถูกครับผมครับใช่แต่ปัจจุบันก็อย่างที่บอกคือโลกโซเชียลเนี่ยเดี๋ยวนี้เขาให้ความรู้คนคนไม่ได้โง่แล้วครับต้องบอกอย่างนี้เลยคนเล่นพระไม่ได้โง่แล้วคือได้รับความรู้อย่างกับพวกเสียนโตพวกเสมาเนี่ยครับบางส่วนยังไม่ยอมรับว่ามีบางเซียนบางกลุ่มที่ไม่มีของต้องบอกว่าไม่มีของไม่มีของไม่มีของเขาก็ดันแต่ขายแต่เนื้อร่างของเขาไปครับดันแต่ขายเนื้อร่างซึ่งเราต้องยอมรับเป็นทางเขาเป็นทางเขาแต่ยังผมเนี่ยผมมีแต่ผมไม่เคยเปิดราคาไม่เคยเปิดราคามีแต่คนโทรมาถามเช่าแต่ผมก็ยังไม่เคยเปิดเพราะว่าเราก็ไม่ได้ขายพระพวกนี้เพื่อจะมาดำรงชีวิตครับเราไม่ได้มีอาชีพเตียนครับเรามีธุรกิจมีงานมีเงินเนื้อเสมาเนี่ยมีคนมาเคยจีบไหมเสมานี่มีจีบเยอะครับหลวงปู่ทวดตอนที่ลงคอลัมน์ไปใหม่ๆคนจีบเยอะมากเหรียญเสมาเขาบอกไม่มีนี่ครับก็ผมไม่มีแต่มีคนจีบใช่แล้วผมก็บอกว่าพี่ลองไปถามที่วัดก่อนไปถามกับผู้รู้ที่เขามีส่วนเกี่ยวข้องกับการสร้างนะไม่ใช่ไปถามเสียนใช่หรือไม่ไปถามข้างวัดที่เขาเป็นชาวบ้านที่เขาไม่รู้เขาก็ตอบให้ไม่ได้ครับแต่ลองถามกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการสร้างพระของนายกเนี่ยเวลาเล่นพระเนี่ยเราจะต้องถามด้วยว่าถ้าเราหาข้อมูลที่แท้จริงเนี่ยเราต้องดูว่าพระมีการจัดสร้างไหมใช่ครับคืออย่างที่บอกทุกคนจะรู้เลยชีวิตประจำวันผมเนี่ยอยู่กับการเดินทางผมจะเดินทางไปไกลๆทุกจังหวัดวัดหลวงพ่อพรมวัดอะไรก็แล้วแต่ผมไปทั่วหมดทุกวันนี้ยังไม่เคยหยุดเลยนะครับ3เดือนมาเนี่ยครับเดินทางอย่างเดียวใช้เงินใช้ค่าใช้จ่ายเนี่ยเพื่อไปศึกษาหาข้อมูลเพื่อที่จะมาเปิดเผยเรื่องพวกนี้เนี่ยเนี่ยเปิดเผยพระแท้ให้ประชาชนรู้เพราะว่าเราจัดงานใหญ่และเราไม่มีผลประโยชน์กับเราไม่ผมไม่มีร้านพระนะครับไม่มีร้านพระไม่มีแผงพระไม่ได้ซื้อขายพระครับผมอันนี้เหรียญอะไรนะครับอันนี้เหรียญหัวโตรุ่นแรกปี2500ครับนี่ตัวโตรุ่นแรกปี2500ดึงออกได้เนี่ยเอาออกมาโชว์เดี๋ยวเดี๋ยวมีรอยนายกดึงออกมาหน่อยครับอันนี้อันนี้ญาติรับมาในพิธีเลยครับผมใช่ครับพี่เนี่ยรายละเอียดคมชัดชัดนะครับอันนี้รับมาในพิธีเลยครับผมด้านหลังไหนด้านหลังครับครับนายกเหรียญทองคำนี้ไม่เคยออกมาแฝงเลยไม่เคยออกเลยครับแขวนแต่เฉพาะหลวงปู่ทิมทองคำเดี๋ยวค่อยคุยกันทีหลังครับครับอ๋อนี่ขายมาจากเซฟเลยครับเนี่ยขายมาจากเซฟส่วนที่เหลืออยู่ครับครับผมส่วนที่เหลืออยู่เพราะว่าอันนี้เปิดราคาถ้ามีเปิดราคาไว้เท่าไหร่ประมาณถ้าเปิดพวกนี้คือหลักล้านอยู่แล้วแต่มันมีคนจีบก็อยู่ล้านต้นๆอย่างเงี้ยครับพี่เนมแต่เราไม่พอใจก็เราอยากร้านได้ครับคือบางคนขอจะเอาเซียนมาดูอะไรมาดูผมก็บอกว่าคือจริงๆถ้าซื้อพระแล้วเอาเซียนมาดูไม่ต้องมาซื้อไม่ต้องมาซื้อเพราะอีกอย่างคือถ้าคุณซื้อเนี่ยคุณซื้อพระผมถูกไหมทำไมต้องให้คนอื่นมาซื้อผมถามว่ายืมเงินเซียนมาซื้อเหรอก็ไม่ใช่ใช่ไหมครับคือถ้าศรัทธาและคุณมาดูเอาหนังสือมากลางครับตรงค่อยเอาไปครับถ้าตรงแล้วค่อยตรงแล้วค่อยเอาไปเอาเล่มที่คุณเชื่อถือก็ได้ครับที่คุณบอกว่าเป็นพวกเซียนอ่ะออกครับผมครับเขาก็ออกมาก็ตรงกับผมหมดนะผมหยิบส่องดูตรงหมดหนังสือพวกเขาผมก็มีครับก็ตรงหมดแต่พอถึงเวลามาตรงก็ไม่ซื้อเลี่ยงกันไปเลี่ยงกันมาแต่หมายถึงกับคนอื่นนะกับผมยังไม่เคยมีที่ว่ามาแล้วไม่ซื้อนะครับสำหรับหลวงปู่ทวดทองคำนายกว่ายืนยันว่ามีเกือบหลายรุ่นครับมีหลายรุ่นครับที่มีการสร้างและในประวัติเขาบอกเลยเนื้อทองคำเนี่ยเขาให้กับพวกผู้ใหญ่ในบ้านเมืองพระเกจิชั้นผู้ใหญ่ครับเขาชัดเจนครับเขาชัดเจนแต่เขาไม่ได้ทำเป็นโบชัวเท่านั้นครับใช่ครับไม่ได้ทำเป็นโบชัวแต่คือจริงๆเขามีลายลักษณ์อักษรมีเอกสารอย่างที่บอกการสร้างพระไม่ใช่เรื่องเล็กครับโอเคครับสำหรับพระหลวงปู่ทวดทองคำที่ใครบอกไม่มีเนี่ยคือเซียนไม่มีครับผมเซียนไม่มีเลยไม่ดันพระตรงนี้ออกมาครับไม่ดันครับเพราะว่าจำนวนการสร้างมันน้อยมากจริงๆครับน้อยมากอ๋อถ้าอยู่ในมือเซียนมีแน่นอนมีแน่นอนครับและไม่ต้องคิดไปซื้อเลยครับถ้าอยู่ในมือเซียนมีแน่นอนและแพงด้วยเสียบ้านเป็นหลังๆรถเป็นคันรถหรูเป็นคันๆนะครับครับถ้าใครอยากสนใจก็โทรมานะครับเผื่อ
เพื่อมีแรงบันดาลใจในนาคาครับก็จริงๆแบ่งปันเพราะตอนนี้ผมรับบุญไว้หลายล้านบาทหลายล้านบาทสร้างพระใหญ่หลายๆที่ครับผมครับหลายล้านบาทก็ใครเผื่อใครอยากจะแบ่งแต่ก็ติดต่อมาโอเคครับผมครับโอเคครับสวัสดีครับผมครับสวัสดีครับ